ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะมื้อนี้บุ้มจะพามาเก็บผักชีลาวค่ะย่ำแรงทุ่มหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องยังบ่คำเลยเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะทุ่มหนึ่งแล้วยังบ่คำมุ้งจะเก็บผักชีลาวออกแล้วเด้บาดนี่พี่น้องค่ะมุ้งรู้สึกว่าต้นบักพีของบุ้มมันจะยืดนี่ยืดหาแดดแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บผักชีลาวออกต้นบักพีของเฮาก็จะได้ใหญ่ไวๆพุ่นต้นบักพีเบิ่งผักบุ้งเก็บจะเก็บไปกินอยู่บ้านผู้เดียวพี่น้องเงียบเงียบเฮ็ดสวนเพิ่งตะแล้วค่ะรดน้ำมุมนั่นมุมนี่เขาไปหาเป็ดไปเบิ่งเป็ดค่ะเป็ดโตที่2เดี๋ยวบุ้มจะไปทายให้เบิ่งเด้อเป็ดแม่โตที่2ที่บุ้มผสมพันธุ์ขามสายพันธุ์นั่นค่ะเริ่มไข่แล้วค่ะได้4ฟองแล้วจัก100ไข่แต่ย่ามใดได้4ฟองไปเห็นนั่นหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่ไข่ได้2หน่วยเดี๋ยวนี้ก็ได้4หน่วยแล้วเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวผมจะทายให้เบิ่งจะทายลงเบิ่งให้เบิ่งเก็บมันไปกินกินผู้เดียวเดี๋ยวลูกเลิกงานมากกับไม่กินน้ำคือเก่านี่ลูกผู้ใหญ่ก็ไปเฮ็ดงานทั้งเฮ็ดงานทั้งฝึกงานค่ะช่วงนี้ก็สิอันยุ่งๆแน่เนาะค่ะเนาะลูกคนใหญ่ก็ไปเฮ็ดงานยามมื้อแรงไปหาโมงเลิกเก้าโมงพึ่งมื้อเช้านี่ก็ไปฝึกงานไปเข้าบริษัทกับพ่อค่ะเขาได้อาทิตย์นึงมื้อนี้ก็มื้อสุดท้ายพอดีพ่อก็กลับมาส่งเที่ยงละหาโมงแล้วก็ไปเฮ็ดงานมื้อนี้ล่ะค่ะไปเฮ็ดงานมื้อนี้ก็มื้ออื่นเฮ็ดงานอาทิตย์ละ2มื้อส่วนคนหน่อยก็ไปเข้าค่ายคนหน่อยคนเล็กเข้าค่ายโรงเรียนตำรวจค่ะพี่น้องไปเข้าค่าย3มื้อก็2คืนเดี๋ยวก็กลับมาแล้ววันเสาร์ก็กลับมาแล้วค่ะก็ไปรับแล้วก็สินั่งเรือข้ามเกาะมายังเมืองเพิร์ทค่ะนั่งเรือไปเที่ยวเกาะไปเข้าค่ายกิจกรรมหลายค่ะกิจกรรมหลายช่วงสิปิดเทอมแล้วเขาก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นของแต่ละปีละปีเนาะนักเรียนเนาะค่ะเนาะนักเรียนเพิ่งเรียนนี่ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะหูหอมหอมได้ผักชีหน้าร้อนนี่ค่ะผักชีลาวหน้าร้อนหอมหอมบานเฮาแห่งสีงามเนาะค่ะเนาะบานเฮาเข้าหน้าหนาวปลูกผักชีลาวเด้อค่ะเด้อมันจะงามหน้าหนาวนะผักชีลาวผักชีผักบัวจังซี่ผักพืชผักหน้าพืชผักหน้าหนาวบานเฮานะอันนี้บุ้มปลูกหน้าร้อนค่ะอาจารย์น่านใหญ่เนี่ยปลูกแซมๆกันมึงปลูกลงใส่ดินเก่านี่ล่ะปรีนแปลงนี่ก็ปลูกอีหยังเนาะก่อนหน้านี้ปลูกสลัดบ่ค่ะจําบ่ได้นี่เห็นบ่เก็บออกแล้วบ่พริกพริกก็เริ่มงามแล้วค่ะพริกเด็ดยอดล่ะเด็ดยอดแล้วก็สิได้ส่งภูมิล่ะนี่บ่เด็ดดอกค่ะบ่เด็ดอีกดอกเด็ดรอบเดียวพอต้นของเขาจะอ่อนๆแน่เพราะว่าอันนี้บังเนาะเดี๋ยวให้ถึกแดดผักชีลาวผมก็เป็นขาวๆค่ําล่ะค่ะทุ่มนึงล่ะเว้าแล้วไปก่อนเด้อค่ะเด้อผมพามาเก็บผักชีลาวซื้อได้กํานึงซ้ํานี่ล่ะค่ะผักชีราวอินซีผักอินซีกลางแจ้งพี่น้องบ่ได้ปลูกในโรงเรือนอีหยังดอกค่ะนี่เห็นบ่หอมหอมมาเด้อมากินข้าวแล้งน้ำบ่มเด้อค่ะพี่น้องค่ะผมไปก่อนเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องเก็บออกอีกกันนะพ่อซำนี่ล่ะเดี๋ยวมันสิกินบ่เบิดบ๊ายบายเด้อค่ะดูแลรักษาสุขภาพของทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ